เสียงดังๆยาวๆต้อนรับประธานนปช.คนปัจจุบันจตุพรพงษ์พันธุ์ครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของพี่น้องคนเสื้อแดงเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถนนอักษะแห่งนี้พี่น้องประชาชนอยู่เต็มพื้นที่ลานหน้าพุทธมณฑลเต็มสนิทถนนพุทธมณฑลสาย4บัดนี้ปิดสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังมีพี่น้องเรายังค้างอยู่บนท้องถนนกันอีกนับแสนแสนชีวิตพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าบัดนี้คนเสื้อแดงพร้อมที่จะรบกับอมตยาธิปไตยแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้เรียกประชุมแกนนำกปปส.บางช่วงก็หัวเราะบางช่วงก็ร้องไห้ประกาศให้บรรดาแกนนำไประดมมวลสมาชิกจะจัดชุมนุมใหญ่15วันติดต่อกันผมก็สงสัยว่าที่ผ่านมามึงไม่ได้ชุมนุมหรืออย่างไรในช่วง5เดือนที่ผ่านมาสุเทพส่งสัญญาณว่าถ้าปปช.ชี้มูลนายกยิ่งลักษณ์ให้รอฟังเสียงนกหวีดถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีถวิลเปลี่ยนสีไม่ต้องเป่านกหวีดให้ออกมาโดยทันทีพี่น้องที่รักทั้งหลายสุเทพมันประกาศว่าทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่านายกยิ่งลักษณ์กระทำความผิดตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งทั้งที่นายกยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันยุบสภาไปแล้วบัดนี้ทำหน้าที่รักษาการเท่านั้นสุเทพมันประกาศว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายกยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งให้นกหวีดออกมาหลังจากนั้นตัวสุเทพเทือกสุบรรณจะกราบบังคมทูลเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณจะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายสุเทพคุณจะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราใดที่บังอาจสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ความจริงที่คุณเป็นได้คือสุขาที่แปลว่าส้วมสุขาธิปัตย์เท่านั้นมันคิดสับเสร็จว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งก็เป็นไปตามที่มันพูดนั่นแหละแต่ที่ไม่เป็นไปตามที่มันพูดคือสุเทพไม่ใช่รัฐาธิปัตย์สุเทพไม่มีสิทธิ์รับสนองพระบรมราชโองการคนที่เป็นฆาตกรคนที่เป็นกบฏต้องโทษประหารชีวิตสองคดีนั้นไม่มีสิทธิ์จะเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งใครผมเรียนกับพี่น้องว่า
คนที่อยู่ข้างหลังสุเทพไม่แน่ใจว่าระหว่างคุณกับสุเทพนี่ใครจะบ้ากว่ากันผมสงสัยว่าประธานกปปส.กับเลขากปปส.นั้นมันบ้าพอกันหรือเปล่าแต่ขอประกาศณถนนอักษะและพุทธมณฑลแห่งนี้ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์อย่างไรไม่ว่าปปช.จะเล่นงานอย่างไรอำนาจก็ยังเป็นของประชาชนอยู่ไม่มีวันจะยกแผ่นดินนี้ให้กับสุเทพเทือกสุบรรณถ้าคุณต้องการได้อำนาจข้ามศพคนเสื้อแดงทุกชีวิตไปก่อนสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องที่เราทั้งหลายคนเหล่านี้มีความคิดกันว่าประชาชนคนไทยในชาตินั้นต้องอยู่ในภาวะความจำนนไอ้สุเทพมันอ้างสมัยจอมพลสฤษดิ์ใช้มาตรา17ที่จะพิพากษาตัดสินประหารชีวิตใครก็ได้มันบอกว่าจะประหารชีวิตเฉลิมและก็ประหารชีวิตผมส้นตีนสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ในเวทีของกปปส.ทำยังไงกันเอาภาพในช่วงบ่ายๆที่ยังพี่น้องประชาชนยังมาไม่ถึงแล้วก็บอกว่าไม่มีคนและถ่ายภาพมีหน้าพุทธมณฑลก็มีแต่ญาตินะครับถนนอักษาแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเต็นท์และถนนมันต้องการความสบายใจมันจึงถ่ายรูปเวลาช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายแต่บัดนี้เวลา20 นาฬิกาตรงขอเสียงพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงได้บอกกปปส.ได้บอกอำมาตย์ที่อยู่หลังกปปส.ว่าคนจำนวน500,000 คนนั้นเสียงดังอย่างไรให้เสียงดังไปถึงอมาตยาธิปไตยหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์เจอกับคนเสื้อแดงอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเข้าใจว่าคนเสื้อแดงยังไม่มีในวันนี้ใส่ร้ายสารพัดว่าขนคนต่างด้าวมาพี่น้องฟังผมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับที่ผมพูดภาษาไทยเนี่ยเพราะมันรู้เต็มอกว่าคนเสื้อแดงจะออกมาประจานกปปส.ว่าคน500,000 คนมันมากกว่า6.8 ล้านของกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณบัดนี้ชัดเจนที่สุดแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเรานับแบบสุเทพเทือกสุบรรณ20 ล้านแล้วล่ะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสุเทพมันพูดโกหกแต่คนที่เชื่อคืออมาตย์อมาตย์บางคนนี่นะครับบอกว่าคน6.8 ล้านคนมากจริงๆสุเทพเป็นมวลมหาประชาชนชนะแล้วปฏิวัติประชาชนสำเร็จแล้วผมบอกไม่ใช่มึงกำลังจะบ้าแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราต้องถอยประวัติศาสตร์อย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เป็นทุกวันนี้เพราะพันตำรวจโททักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยเมื่อปี2541และได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคมปี2544ด้วยเสียง248ขาด2เสียงถึงครึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทักษิณชินวัตรบริหารประเทศ4ปีเอานโยบายที่ประกาศไว้จากกับประชาชนมาเป็นนโยบายรัฐบาลครบ4ปีประชาชนคนไทยมอบความไว้วางใจจาก248เป็น377พี่น้องที่รักทั้งหลายปัญหาในวันนี้มันจึงเกิดปี44พรรคประชาธิปัตย์ได้123ห่างกัน1เท่าตัวปี2548ประชาธิปัตย์ได้96ทักษิณได้377ห่างกัน4เท่าตัวเพราะฉะนั้นสู้ในสนามการเลือกตั้งไม่ได้ไปร่วมมือกับสนธิลิ้มทองกุลท้ายที่สุดจบลงด้วยการเปิดประตูให้มีการรัฐประหารในวันที่19กันยายนปี49ยุบพรรคไทยรักไทยออกกฎหมายย้อนหลังยึดทรัพย์พันตำรวจโททักษิณต้องการบอกนักเลือกตั้งทั้งหลายว่าออกมาเถอะทักษิณไม่มีทางแล้วฉีกรัฐธรรมนูญร่างขึ้นมาใหม่กติกาเขตเลือกตั้งเอาเปรียบทั้งหมดคิดว่าจะชนะแล้วผลเป็นอย่างไรครับพรรคพลังประชาชนได้สมัครสุนทรเวชเป็นผู้นำชนะการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์อย่างท่วมท้นเหมือนเดิมพี่น้องที่รักทั้งหลายชนะแล้วทำอย่างไรครับอำมาตย์ก็ใช้กลไกองค์กรอิสระเล่นงานสมัครสุนทรเวชเรื่องทำกับข้าวแต่คนที่ไปเล่นนั้นมันไม่อายมันหน้าด้านมันต้องการจัดการสมัครพี่น้องที่เราทั้งหลายสมัครสุนทรเวชเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยแพ้ในสนามการเลือกตั้งแต่ไปแพ้บนกระทะและตาหลิวสมัครคนใดได้สมชายวงสวัสดิ์พันธมิตรก็ยึดทำเนี่ยยึดสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองศาลรัฐธรรมนูญเจ้าเก่านี่แหละครับยุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาให้ร่วมสมาชิกพรรคพลังประชาชนไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารช่วยทุกอย่างให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งวันพรุ่งนี้อายุครบ68ปีพรรคนี้มันโง่ติดต่อกันมา68ปีแล้วครับพี่น้องที่รักโง่เลวบัดซบไม่มีสมองมา68ปีแล้วพรรคประชาธิปัตย์อำมาตย์ทำให้ทุกอย่างคนเสื้อแดงออกไปต่อสู้เมษาปี52เกิดสงครามเลือดปี53ออกไปใหม่10เมษาถึง19พฤษภาคม500ศพบาดเจ็บ 2,000 จัดให้ทั้งหมดสุดท้ายต้องมีการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์แพ้ยิ่งลักษณ์กว่า100เสียงห่างกัน100เสียงพี่น้องที่รักทั้งหลายไอ้พวกนี้คิดล้มยิ่งลักษณ์ทุกวันแต่ล้มอย่างไรก็ไม่ได้ท้ายที่สุดต้องใช้ตัวชั่วครับไม่ใช่ตัวช่วยอ
ให้สุเทพเทือกสุบรรณออกมานำการชุมนุมและอำมาตย์จัดคนให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมประสมโดยเอาพี่น้องภาคใต้กรุงเทพบางส่วนมาอำมาตย์เอาบริษัทห้างร้านต่างๆเอาเครือสาธารณสุขเอามหาวิทยาลัยเอาผู้บริหารโทรทัศน์ฟรีทีวีแทบทุกช่องออกมาสนับสนุนสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องที่รบบรรยากาศบ้านเมืองเต็มไปด้วยเสียงนกหวีดมันคิดว่ามันชนะแล้วมันชนะจนกระทั่งออกประกาศคำสั่งให้รัฐบาลกระทำการ1 2 3 4พี่น้องที่รักทั้งหลายในโลกแห่งความเป็นจริงอำมาตยาธิปไตยไม่รู้จักคนไทยข้อเสนอผ่านสุเทพเทือกสุบรรณนั้นมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเมื่อคนไทยตั้งตัวได้เขาก็ถอยห่างจากสุเทพเทือกสุบรรณขณะสุเทพสุดลงผลปรากฏว่าคนเสื้อแดงงอกงามมากยิ่งขึ้นมากกว่าปี2553เป็นเท่าๆตัวเขากำหนดปฏิทินเอาไว้เดิมทีคิดว่าปปช.ลงดาบคดีจำนำข้าวเสร็จทั้งที่ปล่อยคดีทุจริตในการระบายข้าวให้กับอภิสิทธิ์เวชชีวะมีเวลาให้อภิสิทธิ์มาเป็นพยานกล่าวหายิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เร่งคดีทุกชนิดแต่เขาก็รู้ว่าชี้มูลยิ่งลักษณ์รองนายกสุรพงษ์ยังอยู่สุรพงษ์ไปนิวัฒน์ยังอยู่นิวัฒน์ไปเฉลิมอยู่เฉลิมไปพงเทพอยู่ไปทุกคนเหลือณัฐวุฒิก็ได้เป็นรัฐมนตรีได้มันก็รู้ว่าไม่จบให้สวไปถอดถอนได้ก็ไม่จบจึงเอาคดีทวินเปลี่ยนสีมาให้ศาลรัฐธรรมนูญลงมือพี่น้องที่รักทั้งหลายต่อไปนี้ถ้าการโยกย้ายข้าราชการในระดับ10ต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีเราอาจจะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ก็ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญยังแทรกแซงแบบนี้รัฐบาลอภิสิทธิ์ย้ายไม่รู้กี่คนไม่เป็นปัญหาผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าองค์กรอิสระเหล่านี้เป็นตัวแทนของความอยุติธรรมไม่สนใจว่าพวกเราจะมีความรู้สึกอย่างไรทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมจึงเรียนกับพี่น้องและประกาศกันมาหลายครั้งว่าคู่ต่อสู้ของเรามันไม่ใช่องค์กรอิสระมันไม่ใช่สุเทพเทือกสุบรรณแต่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังองค์กรอิสระและอยู่เบื้องหลังสุเทพเทือกสุบรรณต่างหากเล่าผมเรียนกับพี่น้องว่าถามว่าเราจะต่อสู้กันอย่างไรวันนี้ก็เป็นสัจธรรมที่สุดว่าบนกระดานขององค์กรโดยเครือข่ายอมาตยาธิปไตยนั้นนายกยิ่งลักษณ์เธอไม่มีวันรอดแต่เธอจะได้หัวใจพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกเธอจะยิ่งใหญ่ตลอดไปมาเล่นงานนั้นได้แสดงเจตนาชัดเจนว่ามีจิตใจที่มีความเป็นอคติผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าไม่ว่าองค์กรอิสระจะเล่นงานยิ่งลักษณ์ชินวัตรคณะรัฐมนตรีอดีตส.ส.ส.ว.ท้ายที่สุดเขาต้องการอะไรตอบว่าเขาต้องการอำนาจของประชาชนแล้วถามหัวใจพี่น้องคนเสื้อแดงว่านายกคนนอกที่เรียกว่านายกเถื่อนที่สุเทพกระทำการบังอาจ
ยกหางตัวเองต้องใช้คำว่ายกหางตัวเองคนไม่มีหางมันพูดไม่ได้มันเห่าไม่ได้แบบนี้หรอกบังอาจกราบบังคมทูลเสนอนายกรัฐมนตรีตามมาตรานายสุเทพเทือกสุบรรณไอ้เทือกไอ้ควายคุณฟังผมหูคุณไม่ดีหรืออย่างไรไม่ได้ยินถึงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศอย่างชัดเจนมีพระราชดำรัสความว่ามาตรา7ไม่เป็นประชาธิปไตยมั่วคนที่เป็นคนไทยผมพูดนับครั้งไม่ถ้วนว่าไม่ว่าเราจะชื่อสยามหรือจะชื่อว่าไทยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีกรุงเทพรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์นั้นทรงเทิดไว้อยู่เหนือหัวจึงมีคำว่าพระมหากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำนายสุเทพบังอาจทำสิ่งที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทมึงนั่นแหละสมควรจะต้องถูกประหารชีวิตมาตราเจ็ดที่แท้จริงคือเจ็ดพวกโคตรเทือกสุบรรณต่างหากแล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเชื่อในฐานะคนไทยว่ามาตราเจ็ดไม่มีทางจะเป็นไปได้ท้ายที่สุดสุดท้ายจริงๆจะไปลงเอยที่ทหารยึดอำนาจที่จะตั้งคนนอกเอามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมเรียนไปยังผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าถ้าท่านรับราชการจนเกษียณอายุเราต่างคนต่างอยู่ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่เคยคิดที่จะรู้จักแต่ขอประกาศตรงนี้ว่าให้คิดดีๆว่าถ้ายึดอำนาจเพื่อต้องการเอาใจอำนาจจะสู้พลังของประชาชนคนไทยพลังนปช.แดงทั้งแผ่นดินพลังผู้รักประชาธิปไตยทั้งแผ่นดินที่จะลุกฮือขึ้นมาต่อสู้ทันทีที่มีการประกาศคำสั่งของคณะปฏิวัติฉบับที่1ในอดีตการปฏิวัติรัฐประหารสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ไม่สำเร็จบ้างแต่ครั้งนี้แม้ว่ายึดได้เอารถถังอาวุธมาเต็มเอาทหารมาเต็มแต่ไม่มีวันที่จะรักษาอำนาจที่ได้มาจากการปล้นของประชาชนไปโดยเด็ดขาดถามหัวใจพี่น้องที่ถนนอัสสะถามหัวใจพี่น้องที่พุทธมณฑลถามหัวใจพี่น้องที่พุทธมณฑลสายสี่ถามหัวใจพี่น้องที่ดูโทรทัศน์ทั้งประเทศณขณะนี้ว่าถ้ามีใครปฏิวัติรัฐประหารพร้อมจะออกมาต่อสู้ร่วมกันตั้งแต่วินาทีแรกใช่ไหมพี่น้องไม่ต้องรอโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งฟังครั้งแรกก็ออกกันมาเต็มแล้วถ้าเราต่อสู้อย่างไม่ถึงที่สุดพี่น้องที่รักอำมาถ้าเห็นว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็จะแซงทำเป็นคนดีทำว่าให้ความยุติธรรมแต่วันใดที่อำมาตย์แข็งแรงเราอ่อนแออำมาตย์ก็จะฆ่าเราโดยทันทีตลอดเวลาอำมาตย์ทำอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ปีนี้2557แล้ว
อำมาตย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้อีกโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต่อสู้กันมา 7-8 ปีแล้วไม่มีโอกาสได้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดการชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออำมาตย์จะร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรณจะร่วมกับกองทัพจะโดยการรัฐประหารทั้งซ่อนรูปหรือจะรัฐประหารโดยกองทัพก็ตามคุณทำเลยบ้านเมืองนี้มันจะได้จบกันเสียทีหนึ่งมันจะได้ชำระล้างความเลวร้ายสักทีหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอถ่ายท้าวะถ้าสุเทพใช้เส้นของอำมาตย์บังอาจทูลเกล้านายกคนนอกได้หรือทหารยึดอำนาจได้ผมถือวันนี้เป็นโชคดีของประเทศไทยเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วพี่น้องในแผ่นดินนี้เอ่ยพี่น้องคนไทยไม่ต้องคิดมากแล้วเราจะสู้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 จนกว่าเราจะได้รับชัยชนะถ้าเราไม่แพ้เราไม่ยอมจำนนมันก็ไม่มีวันจะชนะซึ่งชาตินี้และชาติหน้าเราไม่ยอมจำนนโดยเด็ดขาดมันไม่มีทางชนะเราโดยเด็ดขาดอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ยินไปยังผู้บัญชาการฐานบกถ้าท่านคิดว่าบัดนี้ทหารมีความพร้อมเชิญลงมือเลยครับท่านหรือจะดูในวันที่สุเทพเทือกสุบรรณจะทูลเกล้านายกที่มันบอกจะชุมนุม15วันผมเรียนกับพี่น้องว่าที่เราตัดสินใจกำหนดชะตากรรมชีวิตของเราเองนะบัดนี้ก็เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าชะตากรรมนี้ถ้าคนเสื้อแดงไม่กำหนดเองเราก็ถูกอำมาตย์ย่ำยีหัวใจกันนับครั้งไม่ถ้วนประวัติศาสตร์82ปีจาก2475จนถึง2557เราไม่เคยได้ประชาธิปไตยจริงๆกันเสียทีเพราะฉะนั้นบัดนี้ปี2557ที่เราพร้อมประกาศต่อสู้อย่างถึงที่สุดอย่างแตกหักกับเครือข่ายอมาตยาธิปไตยไม่ว่าเบี้ยอย่างสุเทพเทือกสุบรรณที่พยายามคิดว่าตัวเองเป็นขุนหรือจะเป็นองค์กรใดๆก็ตามที่ปล้นเอาอำนาจของประชาชนไปได้เวลาของประชาชนที่เขาจะจัดการประเทศนี้ด้วยตัวของเขาแล้วบ้างครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสื่อมวลชนพยายามถามผมหลายครั้งว่านปช.ที่ผมเป็นประธานนั้นจะใช้ความรุนแรงในการต่อสู้หรือเปล่าผมอยากจะบอกไปยังทุกฝ่ายนปช.ไม่ใช้ความรุนแรงแต่นปช.ป้องกันตัวเองวันนี้มีการทั่วทั้งประเทศกว่า 4,000 ส่วนกลาง 2,500 ตำรวจ 3,000 9,500 ดูแลความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยเรามีสิทธิ์ปกป้องไม่ให้คนชั่วช้าสารเลวมาทำร้ายพี่น้องคนเสื้อแดงเหมือนปี52ปี53และปี56หลายคนได้ตั้งคำถามว่าวันที่18เมษาอาจจะก่อนอาจจะหลังบ้างเราจะชุมนุมกันที่ไหนผมเรียนกับพี่น้องว่าเรามาถึงกรุงเทพมหานครแล้ว
เราคงไม่ถอยหลังกลับอีกและถามหัวใจพี่น้องว่านัดครั้งหน้าพี่น้องไปตามหมู่มิตรคนแสดงและผู้รักประชาธิปไตยอีกหนึ่งเท่าตัวได้ไหมพี่น้องให้อมาตยามันได้รู้เลยว่าประชาชนที่แท้จริงเขาไม่มีวันจะยอมให้ใครมาปล้นเอาอำนาจของเราที่ผ่านมาได้ใจกันมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้คุณไม่มีวันจะเหลืองได้อีกเพราะคนเสื้อแดงจะไม่ยอมให้คุณลอยนวลเหมือนทุกครั้งที่คุณทำกับคนเสื้อแดงและทำร้ายประเทศไทยมาผมเรียนกับพี่น้องว่าเรามีเรื่องมากมายที่จะต้องยกเครื่องที่จะต้องปฏิรูปประเทศนี้กันมาแต่เป็นคนละความหมายกับคำของสุเทพเทือกสุบรรณองค์กรอิสระถ้ามีและมีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าจำเป็นว่าจะต้องเลือกระหว่างมีหรือไม่มีประเภทประเทศนี้จะสงบสุขมากกว่าถ้ามีแล้วได้องค์กรอิสระแบบนี้ขอไม่มีเสียจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นองค์กรอิสระที่มีจิตใจที่เป็นธรรมมีความยุติธรรมและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ที่มายึดโยงกับประชาชนอย่างนี้มีนะสว.ถ้าไม่ได้เลือกตั้งทั้งหมดก็ไม่ต้องมีเสียดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าอำมาตย์ให้สุเทพมาทายท้ามโนธรรมสำนึกของคนไทยบางอาจใช้คำว่าปฏิวัติประชาชนเมื่อสุเทพทำไม่สำเร็จผมจะชวนพี่น้องเสื้อแดงจัดให้อำมาตย์ปฏิวัติประชาชนถามว่าจะเริ่มปฏิวัติประชาชนกันวันไหนก็วันที่มันล้มประชาธิปไตยนั่นแหละเริ่มต้นวันปฏิวัติประชาชนของประเทศไทยครับพี่น้องทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราไม่สู้อย่างถึงที่สุดเราก็จะถูกทำร้ายจนรุ่นลูกรุ่นหลานเราวันนี้ช่วงเย็นๆผมมีอารมณ์ตื่นตันมีความสุขที่สุดพี่น้องนี่แหละว่าชีวิตนี้ตายก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วพี่น้องหลายถามหัวใจพี่น้องว่าพร้อมจะเดินหน้าต่อสู้กับนายจตุพรและเพื่อนพี่น้องจตุพรพร้อมเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยกันไหมพี่น้องพร้อมยกอิสรภาพและชีวิตเป็นเดิมพันเอาไหมพี่น้องนี่แหละคนด่างันหน้าเขาอาจจะฆ่าเราอีกแต่ถามหัวใจพี่น้องว่าจะออกมาเดิมพันชีวิตร่วมกับจตุพรพรหมพันธ์และเพื่อนจตุพรได้พี่น้องสิ่งที่ผ่านมาเขาขู่เราได้เพราะคิดว่าเรากลัวตายวันนี้เพื่อจะบอกไปยังอมาตยาธิปไตยว่าการมีชีวิตแต่ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพก็เหมือนกับการไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นที่ผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งครูจะปิดปากผมจะครูฆ่าผมก็ได้ชีวิตผมเป็นเรื่องเล็ก
อิสรภาพประชาธิปไตยประเทศนี้นะครับที่เป็นเรื่องใหญ่คุณเอาชีวิตผมได้แต่คุณเอาประชาธิปไตยไปจากประเทศไทยไม่ได้ได้ยินเอาไว้ด้วยอำมาตยามันควรจะเจอคนจริงบ้างครับพี่น้องทั้งหลายขอเสียงคนเสื้อแดงที่เป็นคนจริงขอเอาชีวิตอิสรภาพเขาเลยกับการต่อสู้ขอประกาศต่อสู้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ออกมาเถอะนะไม่ชนะไม่เลิกนะตายเป็นตายเจ็งเป็นเจ็งจบเป็นจบคุกเป็นคุกคุณเดากำลังมาเท่าไรเอามาเลยผลมาให้มันแล้วคนแสดงออกมาให้มันแล้วดูกันสิว่าคุณจะฆ่าพวกเราหมดไหมถ้าคุณฆ่าเราไม่หมดคุณนั่นแหละจะหมดสิ้นเที่ยวสงกรานต์กันให้เบิกบานใจหลังสงกรานต์สู้สุดชีวิตพี่น้องกันเลยพวกนี้ทำร้ายทักษิณทำร้ายสมัครทำร้ายสมชายทำร้ายยิ่งลักษณ์ฆ่าคนเสื้อแดงปี52ปี53ปี56ปี57เป็นไงก็เป็นกันไม่ยอมอีกแล้วหวดกันสตั้งเลยพี่น้องเลยแบ่หัวใจกันออกมาว่าหัวใจใครอย่างเรากับอำมาตย์ใครมันจะใจใหญ่กว่ากันนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประเทศนี้ไม่ต้องมีนายกก็ไม่ต้องมีไปอยู่กันแบบที่ไหนแบบนี้ไปผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาคิดว่าพวกผมถูกโซ่ที่จะดึงกลับเข้าไปขังในเรือนจำถ้าเราคิดว่าเพียงแค่อิสรภาพเราก็กลัวแล้วขณะที่พวกอปปส.ถูกคดียึดสนามบินไม่มีใครถูกขังสักคนผมกับณัฐวุฒิวันที่18ไม่รู้ว่าจะถูกขังหรือไม่แต่ขอประกาศกับพี่น้องว่าชีวิตนี้ยกให้กับการต่อสู้ไปหมดแล้วและถ้าต่อสู้และจะต้องแลกมาด้วยชีวิตผมพร้อมจะแลกขอเดิมพันกับอมตยาธิปไตยและจะเดิมพันจนกว่าจะได้รับชัยชนะถ้าผมตายพี่น้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันต่อไปลุกขึ้นมาสู้ให้เต็มแผ่นดินพี่น้องเชื่อผมนะครับว่าเราสู้จริงไม่มีวันแพ้หรอกขอให้อมตยาธิปไตยกล้าประกาศมาดีกว่าพร้อมจะเดิมพันชีวิตด้วยกันคุณประกาศมาเลยนัดหมายเวลามาเลยเราพร้อมที่จะเดิมพันชีวิตเพราะผมไม่ต้องการมีชีวิตภายใต้การเหยียบย่ำหัวใจของอมตยาธิปไตยกันอีกไว้อีกแล้วถ้าจะมีชีวิตขอมีชีวิตอย่างมีอิสรภาพเถิดพี่น้องเอ๋ยถ้ามีชีวิตขอมีชีวิตอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเถิดพี่น้องเอ๋ยถ้ามีชีวิตขอมีชีวิตอยู่ภายใต้ความยุติธรรมเถิดพี่น้องเอ๋ย
ถ้ามันมีความอายุติธรรมฆ่ากันเสียดีกว่าฆ่ากันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่มีวันยอมให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่เผด็จการหรือเผด็จการอำมาตย์กันอีกแล้วไอ้ที่คิดจะเป็นนายกไอ้ที่คิดจะเป็นรัฐมนตรีอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยชาติหน้าพวกพนักท่านมึงทั้งหลายไม่มีสิทธิ์จะได้เป็นถ้าอยากจะเป็นให้มาลงเลือกตั้งให้มาจากประชาชนลอยมาก็ไม่เอานั่งรถถังมาก็ไม่เอาพอกันเสียทีได้ไหมกับการหลอกลวงคนไทยวะนี่เป็นคนดีถามว่าดียังไงก็เชื่อว่าเขาเป็นคนดีประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยคนที่ถูกยกย่องว่าเป็นคนดีที่สุดต่อมาภายหลังก็รู้ว่าเขาเป็นคนชั่วที่สุดคนชั่วในคราบคนดีจึงสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้เพราะในสังคมไทยนี่หลอกกันได้ผู้ดีเป็นอย่างนั้นคนนั้นดีเป็นอย่างนี้ทั้งที่ชีวิตทั้งชีวิตมันชั่วทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าถามหัวใจพี่น้องว่าถ้าเราจะต่อสู้ยาวนานและยืดเยื้อไม่รู้ว่าเราจะชนะกันเมื่อไหร่พี่น้องร่วมชะตากรรมเดียวกันไม่พี่น้องที่รักทั้งหลายถามหัวใจกับพี่น้องว่าถามจริงๆอีกครั้งหนึ่งว่าพร้อมจะสู้ตายกับผมไหมพี่น้องเอ้ยยึดอำนาจพี่น้องพร้อมออกมาทันทีไหมพี่น้องนายกเถื่อนพี่น้องพร้อมออกมาทันทีใช่ไหมพี่น้องไม่ชนะไม่กลับบ้านใช่ไหมพี่น้องไม่ชนะไม่เลิกลาใช่ไหมพี่น้องตายเป็นตายจบเป็นจบเจ๊งเป็นเจ๊งใช่ไหมพี่น้องผมเรียนกับพี่น้องว่าในค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่าเป็นความอบอุ่นของนักประชาธิปไตยเมื่อช่วงสายๆมีโอกาสคุยกับขวัญชัยไพรพนาเขาอยากจะมาร่างกายก็เจ็บไปเขาตะโลกลับไปอาการบาดเจ็บสุดขึ้นมาตอนแรกตอนเย็นอยากจะโฟนอินทักทายกันสองสามคำแต่ระบบโทรศัพท์พี่น้องใช้กันมากใช่ไหมนะก็ขอให้พี่น้องเราเป็นกำลังใจปรบมือให้กับขวัญใจไพรพนาให้เขาได้หายป่วยอย่างโดยเร็วที่สุดผมเรียนกับพี่น้องว่าภาพที่เกิดในวันนี้นั้นหลายคนตั้งคำถามกับผมว่าทำไมนปช.ประกาศซ้อมใหญ่ทำไมจึงจัด3วัน2คืนผมอยากจะบอกความจริงกับพี่น้องว่าผมเห็นสุเทพเทือกสุบรรณนัดมวลมหาประชาชนสมัยมันยังรุ่งอยู่ก่อนจะริ่งในขณะนี้มวลชนมาเนี่ยนะครับเที่ยงคืนหายวับไปกับตาผมต้องการพิสูจน์หัวใจคนเสื้อแดงว่าเราขอซ้อมนอนกันสองคืนสามวัน
กลับวันที่7เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เราจะเหลือกี่คนถ้าเหลือเท่ากับสุเทพเทือกสุบรรณเราแพ้มันแน่นอนครับพี่น้องที่เราทั้งหลายแต่กลางวันพี่น้องหลบแดดหลบฝนตามร่มต้นไม้ได้เย็นพี่น้องโผล่กันมาให้พรึกแบบไม่ใช่คืนนี้หายวับพรุ่งนี้อยู่ที่หน้าเวทีไม่กี่คนปะแปะ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 แต่ถ้าพี่น้องหัวใจพร้อมพรุ่งนี้ก็เต็มอำมาตยามันคิดมากหลังสงกรานต์มันก็รู้ว่าเจอศึกหนักที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายเราต้องแสดงความพร้อมของเราคืนนี้พี่น้องง่วงนอนพี่น้องก็นอนตอนเช้าลมแดดก็ลมแดดแต่พอแดดร่มลมตกให้พรึบเต็มอัศสะให้พรึบเต็มพุทธมณฑลเต็มพุทธมณฑลสายสีผมเรียนกับพี่น้องว่าความจริงอากาศก่อนหน้านี้มีร้อนแต่พอรัฐเรานัดชุมนุมก่อนการชุมนุมฝนก็ตกวันนี้ก็ฟ้าก็ร่มบรรยากาศเป็นใจที่จะสู้กับอำมาตย์จริงๆไอ้สุเทพเทือกสุบรรณประกาศว่าวันที่8จะคืนหน่วยงานราชการให้ถ้าจะขึ้นป้ายสนับสนุนการปฏิรูปของกปปส.ยกเว้นทำเนียบและกระทรวงมหาดไทยถามว่าทำไมมันไม่คืนมหาดไทยเพราะมันไปทำจนพินาศย่อยยับถ้าคืนก็รู้ว่าในกระทรวงมหาดไทยไม่มีสภาพเหลือดังเดิมอีกแล้วล่ะครับพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต่อสู้หลายปีที่ผ่านมานั้นบางวันผมก็ทบทวนชีวิตว่าเรากำลังทำอะไรตอนวัยหนุ่มผมไปเป็นครูอยู่ที่เชียงใหม่3ปีนอนอยู่ในถ้ำปี2535รอดตายมาหวุดหวิด53ก็จวนตายจวนแล้วจวนเล่ามาปี57ยังจะต้องต่อสู้กันผมคิดว่าถ้าเราสู้ดังเช่นที่ผ่านมากันมานั้นเราจะต่อสู้ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผมต้องการครั้งนี้ว่าเราควรจะชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันสักทีซึ่งจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้มีวิธีเดียวพี่น้องเสื้อแดงออกกันมาทั้งประเทศให้มากกว่าวันนี้เป็นสิบสิบเป็นร้อยเท่าเราจึงจะปิดบัญชีอำมาตย์ได้เราจึงสั่งสอนอำมาตย์ได้ว่าทีหลังอย่ามาปล้นอำนาจของประชาชนไปอีกผมเรียนกับพี่น้องว่าการชุมนุมในวันนี้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆผมทุกคนแบ่งภารกิจแบ่งภาระหน้าที่ดูแลทุกอย่างในแต่ละฝ่ายกันเต็มที่และต้องขอบคุณแกนนำทุกจังหวัดขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงอย่างน้อยที่สุดวันนี้กปปส.และเครือข่ายมาต้องการเห็นนายจตุพรและคนเสื้อแดงหน้าแหกซึ่งบัดนี้มันหน้าแหกเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่เราแต่เป็นมันต่างหากไม่รู้จะใส่ร้ายอะไรบอกว่าคนต่างด้าวมาชุมนุมผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเหล่านี้ไม่รู้หรอกว่ายิ่งกระทำเช่นนั้นมันยิ่งสร้างภาวะความขัดแย้งผมเคยบอกกับคนที่ผมเคารพนับถือคนหนึ่งว่า
เขาถามว่าระหว่างปี53กับปี57แตกต่างกันยังปี2553ผมบอกว่าคนเสื้อแดงมีอารมณ์ที่ต้องการจะต่อสู้กับรัฐบาลในค่ายทหารเขาถามอีกว่าปี57จะสู้ปี53ได้หรือไม่ผมบอกว่าปี57จะชนะปี53เพราะปี57จะแตกต่างจากปี53เพราะคนเสื้อแดงออกมาด้วยอารมณ์ที่คับแค้นที่สุดในชีวิตอารมณ์รันทดเจ็บปวดหัวใจว่าทำไมไอ้พวกอมาตยาธิปไตยมันไม่หยุดกระทำสักทีหนึ่งวันนี้เราได้แปลพลังความแค้นของเราออกมาจากบ้านเต็มอักษาเต็มพุทธมณฑลแบบนี้แล้วพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลังสงกรานต์เพิ่มพลังแค้นไปมากกว่าเดิมออกกันมาให้มากกว่าเดิมคึกคักให้มากกว่าเดิมออกมาต่อสู้มุ่งมั่นมากกว่าเดิมและปฏิญาณสาบานร่วมกันว่าไม่ชนะไม่เล่นราไม่ชนะไม่กลับโดยเด็ดขาดพี่น้องไปทำตัวให้พร้อมเถิดพี่น้องวางแผนครอบครัวกันให้ดีๆจะสลับการมากันอย่างไรแต่ขอผ่านวันพรุ่งนี้ไปก่อนว่าวันพรุ่งนี้เราก็ยังแข็งแรงพวกผมจะได้คิดกันต่อไปและจะได้ร่วมวางแผนกันต่อไปขอให้พี่น้องได้มีความเชื่อมั่นเถอะเราต้องการเพียงแค่สิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นฉากหลังเวทีที่บอกว่าเมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันของสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติคำนี้เอาไว้บัดนี้สังคมไทยความอยุติธรรมเป็นกฎและก็กดขี่ข่มเหงคนที่มีความเห็นต่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นภาระหน้าที่ของคนที่เขามองว่าเป็นคนด้อยต่ำจะต้องลุกขึ้นมาต่อต้านกันจนถึงที่สุดผมเองมีโอกาสพบทูตานุทูตหลายชาติมากผมบอกอย่างหนึ่งว่ากราบใดที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยคนเสื้อแดงไม่มีวันที่จะยินยอมเลยแม้คนเสื้อแดงจะเหลือคนสุดท้ายคนเดียวก็ยังประกาศเหมือนกันว่าไม่มีวันค้อมหัวให้กับอำมาตย์แต่บัดนี้เสื้อแดงเต็มแผ่นดินกว่า20ล้านคนทั้งแผ่นดินนั้นยิ่งส่งเสียงดังรอสำแดงพลังและต่อสู้กับอำมาตย์ให้ชัยชนะที่เป็นจริงให้ได้ครับพี่น้องที่รักหลายพี่น้องต้องการประชาธิปไตยที่เป็นอำนาจของประชาชนพี่น้องร้องขอไม่ได้พี่น้องต่อสู้ได้พี่น้องต้องการความยุติธรรมพี่น้องขอไม่ได้แต่พี่น้องต่อสู้ได้ผมจึงร้องขอพี่น้องสุดท้ายเรามาร่วมทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับประเทศไทยนี้กันให้คนรุ่นพวกเราเหมือนคนที่น้ำมิตรอายุมากอายุน้อยกว่าเหมือนมิตรร่วมดื่มน้ำสาบานกันภารกิจของเราต่อไปนี้จะชำระล้างสิ่งสกปรกของบ้านเมืองนี้ให้เป็นสิ่งที่สะอาดไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากสักเพียงใดเราจะเดินไปให้ถูกผมเรียนกับพี่น้องว่าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีความสุขที่สุดผมมีความสุขมากเพราะผมเห็นแล้วว่าคนเสื้อแดงชนะอมาตยาธิปไตยแน่นอนฟังอีกครั้งหนึ่งคนเสื้อแดงชนะอมาตยาธิปไตยแน่นอนคนเสื้อแดงชนะอมาตยาธิปไตยแน่นอนคนเสื้อแดงชนะอมาตยาธิปไตยแน่นอนฝ่ายประชาธิปไตยชนะอมาตยาธิปไตยแน่นอน
วายประชาธิปไตยจะได้ประเด็นการอำมาตย์อย่างแน่นอนเราจะได้อำมาตย์เอากองทัพมาสู้หรือจะใช้กลไกอิสระต่อสู้ไม่มีทางชนะฝ่ายประชาธิปไตยโดยเด็ดขาดขอให้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่จงเป็นของพี่น้องเสียแรงจงเป็นของประชาชนผู้ถูกผู้กดขี่ผู้รักประชาธิปไตยชัยชนะจงเป็นของพี่น้องเถิดพี่น้องเอ๋ยขอบพระคุณมากครับพี่น้องเราจะร่วมกันปฏิวัติประชาชนกับ